จากการคุยกับลูกค้ากับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดกับภาพเก่าๆที่ต้องเป็นบ้านหลังคาจั่วเขาก็ต้องการอะไรที่มันเฟรชคือเหมือนว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยมันเปลี่ยนไปละคนก็เป็นคนยุคใหม่มากขึ้นผมว่าคนทุกคนหรือคนหลายๆคนก็ต้องการภาษาใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ตอบรับกับการใช้ชีวิตเขาให้ดีที่สุดบ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่มันสร้างมาจากเพลย์แคสทั้งหมดคือในเชิงโครงสร้างเนี่ยเราไม่สามารถจะไปยุ่งอะไรเขาได้เลยเราไม่สามารถจะไปเจาะเพิ่มหรือว่าจะเอาโครงสร้างอะไรไปฝากไว้กับตัวอาคารเดิมเลยนะครับแล้วก็คือเขาก็อยากได้บ้านที่มันดูสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็ลุคก็จะโมเดิร์นเรียบๆคลีนๆเพราะนั้นเราก็เลยลองมาคิดดูว่าเฮ้ยจะทำยังไงกับสภาพเดิมที่บ้านเป็นบ้านเหมือนจัดสรรราคาฮิปกับส่วนต่อเติมที่มันเป็นบ้านโมเดิร์นเป็นโครงสร้างเสาคานเป็นปูนเรียบๆเนี่ยสองอันนี้มันแตกต่างกันมากทำไงให้บ้านหลังนี้มันดูกลายเป็นบ้านเดียวกันได้เราก็เลยคิดว่าควรจะรวบทั้งสองอันนี้เข้าด้วยกันเลยทำเป็นตัวฟาซาดเนี่ยคลุมเข้าไปเราอยากจะให้มันเรียบที่สุดคลีนที่สุดมีความสลีกมีความบางเบาให้เป็นภาษาใหม่ๆของที่อยู่อาศัยส่วนที่มันเป็นผนังโปร่งเนี่ยมันจะติดกับพวกระเบียงบ้านของห้องนั่งเล่นชั้นสองเขามันก็ควรจะเปิดปิดได้เพื่ออยากรับลมรับวิวที่ดีก็เปิดออกหรือว่าอยากแค่รับลมเวนติเลชันเราก็ปิดตัวนี้แล้วก็มันก็ยังสามารถระบายอากาศได้บวกกับทางเจ้าของเขาเนี่ยทำธุรกิจขายตัวเหล็กฉีกอยู่แล้วเราก็เลยเอาตัวเหล็กฉีกตัวเนี้ยมาประกอบกับตัวฟาซาดเราด้วยตัวโครงสร้างใหม่ที่สำนักคนเดิมเขาออกแบบมาเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นอีกก้อนนึงที่มีความห่างระหว่างบ้านเดิมเนี่ยประมาณสัก 5-6 เมตรได้นะครับมันจะมีขอบอยู่อันนึงที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2บ้านนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีทางเดินที่สามารถจะเชื่อมเข้าได้กันเป็นสวนที่สามารถมองเห็นจากในทุกห้องนะครับแล้วก็เวิร์คกับคิรินว่ามันควรจะเป็นศูนย์รวมของตัวบ้านที่ดีแล้วก็การที่เราสร้างเชลล้อมขอบตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อให้เหมือนว่าสเปซให้มันได้ถูกเน้นขึ้นเพื่อให้มันเป็นใจกลางหัวใจของบ้านได้มากขึ้นนะครับการไปยุ่งกับอาคารเดิมเนี่ยผมว่าเราก็สามารถทำได้ดีไซน์ได้เพียงแต่เราก็ต้องมีความเข้าใจในแง่ของโครงสร้างอาคารในแง่ของการรับแรงในแง่ของธรรมชาติของวัสดุต่างๆผมว่าเราก็ทำได้ทั้งสองแบบถ้าเรามีความเข้าใจมากพอแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยใส่เข้าไป